สินค้าค้างสต็อกเยอะเกินไปซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนเงินจมขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจปัญหาสต็อกล้นปัญหานี้นำไปสู่การเพิ่มต้นทุนเงินจมพื้นที่จัดเก็บสินค้าตลอดจนสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจสาเหตุของการที่ทำให้สต็อกล้นอาจเกิดขึ้นได้จากไม่มีการวางแผนสินค้าล่วงหน้าไม่มีการตรวจนับสต็อกสินค้าเลยไม่มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าให้ชัดเจนเช่นไม่แบ่งหมวดหมู่สินค้าตามระยะเวลาในการเก็บรักษาอันไหนกลุ่มสินค้าหลักกลุ่มสินค้าขายยากประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างค่ะความไม่รู้ตัวของเจ้าของร้านค้าว่าสินค้าของตนเองกำลังไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันการที่ร้านค้ามีการบริหารสินค้าที่ดีจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะถ้าร้านค้ามีการวางแผนปริมาณการสั่งซื้อสั่งผลิตเพื่อจำหน่ายที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงโดยพิจารณาในเรื่องสถานการณ์โปรโมชั่นความนิยมหรือแม้แต่มีการวางแผนที่ดีในการเคลียร์สต็อกส่วนเกินด้วยโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้แล้วค่ะเราจะเห็นได้จากหลายๆตัวอย่างนะคะในปัจจุบันที่ร้านค้าออนไลน์นิยมมีสินค้าที่เขาเรียกว่าสินค้ากระแสค่ะผู้ประกอบการที่มีจำหน่ายสินค้าลักษณะแบบนี้ค่ะพร้อมที่จะตกเทรนด์ได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรตั้งรับในการเคลียร์สต็อกส่วนเกินค่ะตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆนะคะคือผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าประเภทแฟชั่นค่ะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าประเภทนี้ควรจะคำนึงเสมอค่ะว่าสินค้าของตัวเองกำลังเอาเทรนด์หรือเปล่ากลุ่มที่เป็นสินค้าของกินหรืออาหารสินค้าเหล่านี้โดยธรรมชาติของสินค้าแล้วก็จะมีเรื่องของวันหมดอายุซึ่งผู้ประกอบการควรมีการวางแผนที่ดีในการเคลียร์สต็อกเหล่านี้ค่ะถ้าใกล้หมดอายุคุณควรจะมีการทำโปรโมชั่นแต่อย่าลืมนะคะอย่ารอจนถึงวันหมดอายุก่อนนะคะสินค้าคุณควรจะสั่งมาเป็นจำนวนที่คาดการแล้วว่ามันจะไม่เหลืออยู่ในสต็อกในอนาคตหรือกรณีที่แย่ที่สุดนะคะสินค้าของคุณอาจจะเกินอยู่ในสต็อกของคุณซึ่งมันขายไม่ออกหรือคุณสั่งมามากเกินไปคุณอาจจะต้องมีโปรโมชั่นค่ะซื้อ2แถม1ลด 50% เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องของเงินจมเพราะคุณอาจจะได้เงินมาบางส่วนจากการที่สินค้าสามารถระบายออกได้ในช่วงที่สินค้าใกล้หมดอายุแล้วค่ะ